เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ค่ะอยากที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านไหนๆก็ตามในชีวิตซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องนักศึกษาคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จในการทำแบรนด์จิวเวลรี่เป็นของตัวเองกับน้องนิ้งลลิตาขจรเกียรติยศเจ้าของแบรนด์ My Style by ลลิตาแบรนด์จิวเวลรี่เงินแท้ที่กำลังครองใจสาวๆอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ณขณะนี้ซึ่งตอนนั้นนะคะน้องนิ้งอายุ18ปีเรียนจบม.6แล้วก็กำลังเข้ามหาลัยโดยน้องนิ้งอะค่ะเขามีความคิดที่อยากจะพึ่งพาตัวเองไม่อยากที่จะรบกวนเงินของพ่อแม่ก็เลยไปสมัครงานเป็นพนักงานขายของแต่ว่าพอน้องไปทำงานเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่ตัวเองทีนี้ค่ะน้องก็เลยมองมาที่เรื่องของการขายของออนไลน์ซึ่งน้องก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคฉันจะรับงานจิวเวลรี่ราคาถูกๆมาขายก่อนเพราะว่าตอนนั้นนะคะน้องมีงบอยู่แค่ 4,000 บาทซึ่งเป็น 4,000 ที่ได้มาจากเทศกาลอ่างเปาที่ทางญาติๆให้น้องมาหลังจากที่น้องเนี่ยไปรับจิวเวลรี่หรือเครื่องประดับต่างๆมาแล้วอะค่ะซึ่งน้องก็เริ่มต้นด้วยการขายบน IG ก่อนแรกๆเนี่ยก็คือมี 1-2 ออเดอร์ได้เงินอยู่ที่ประมาณ 6-70 บาทจนร้านน้องอะค่ะเริ่มมาเป็นที่รู้จักจากการที่มียูทูบเบอร์สาวคนนึงอะเนาะที่ชื่อว่าคุณเอมมี่กิตติยาค่ะได้เหมือนโพสต์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแม่ค้าหรือว่ากำลังขายของอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาช่วยรีวิวเนี่ยก็สามารถทักมาขอให้เขาช่วยรีวิวได้นะน้องนิ้งก็เลยเหมือนตัดสินใจทักไปหาคุณเอมมี่เพื่อที่จะแบบเหมือนขอให้คุณเอมมี่เนี่ยช่วยรีวิวร้านเครื่องประดับของหนูหน่อยยอดขายก็เหมือนแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากแบบเหมือนหลักสิบก็มาเป็นหลักพันจนน้องอ่ะมีเงินเก็บถึงหลักหมื่นซึ่งพอนานวันไปอะค่ะน้องก็มีความคิดที่อยากจะเหมือนขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นน้องก็เลยเริ่มมองว่าเนี่ยไอจีอะคงไม่เพียงพอแล้วน้องก็เลยได้ลงมาทำ TikTok เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับประมาณว่าเอาเรื่องหรือประสบการณ์ที่ลูกค้าของตัวเองเนี่ยเจอมาเล่าให้ทุกๆคนในแพลตฟอร์ม TikTok ฟังน้องนิ้งได้ทำแบรนด์ My Style by ลลิตาเนี่ยมาทั้งหมดแล้ว3ปีซึ่งรายได้เนี่ยค่ะแต่อยู่ที่ 6-7 หลักกันเลยทีเดียวแถมยังมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้แบรนด์เนี่ยมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนแล้วก็การรีแบรนด์อยู่ค่ะแต่ว่าใครที่กำลังเริ่มทำหรือว่าคิดที่กำลังจะทำอะไรอยู่ก็ขอเอาเรื่องราวดีๆของน้องมาฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนกันค่ะรวมถึงถ้าเกิดใครมีทริคหรือว่าเทคนิคดีๆในการที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จและก้าวไปถึงเป้าหมายได้ก็สามารถเม้นมาเพื่อพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันที่ด้านล่างนี้ได้ค่ะก็สุดท้ายนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบรนด์จิวเวลรี่ของน้องนิ้งค่ะก็สามารถไปติดตามหรือว่าดูได้ที่ Facebook IG TikTok ที่มีชื่อว่า My Style by ลลิตาได้เลยค่ะ